ัวข้อในวันนี้สัญญาณเตือนคุณแม่ใกล้คลอดนะคะเตรียมพร้อมได้ทันเวลาก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงของการคลอดคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมที่ถูกวิธีกันก่อนแล้วก็ที่สำคัญนะคะช่วง 3-4 สัปดาห์ก่อนคลอดอันนี้ต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษนะคะคุณแม่ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากพี่พยาบาลวิชาชีพนะคะพยาบาลผู้เชี่ยวชาญแผนกห้องคลอดจากโรงพยาบาลพรินซ์สุวรรณภูมินะคะชื่อนางสาวอนิสาคุณละวงค่ะค่ะหัวข้อที่เราคุยกันมีความสำคัญมากๆสำหรับคุณแม่ที่กำลังจะใกล้คลอดอาการก่อนคลอดเป็นยังไงคะพี่ต๊อบอาการก่อนคลอดนะคะหรืออาการเจ็บเตือนก่อนคลอดนะคะจะเริ่มในช่วงของระยะสุดท้ายของการตั้งครรภ์หรือในช่วงไตรมาสที่3ของการตั้งครรภ์นะคะก็จะมีให้คุณแม่สังเกตประมาณเหมือน 2-3 อาการแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่อาการเจ็บครรภ์เตือนในช่วงการตั้งครรภ์ในช่วง8เดือนนะคะก็จะมีการเจ็บครรภ์เตือนก็จะรู้สึกเหมือนเมื่อท้องมันขยายใหญ่ขึ้นก็อาจจะมีการเจ็บหน่วงได้อะไรเงี้ยค่ะแต่อาการเจ็บจะไม่เจ็บแบบไม่สม่ำเสมอจะเริ่มเจ็บในช่วงเหมือนช่วงตั้งครรภ์ประมาณช่วง8เดือนอะไรเงี้ยค่ะใช่เพื่อที่มันจะเริ่มเปลี่ยนให้จากเจ็บครรภ์เตือนไปเป็นเจ็บครรภ์จริงในช่วงใกล้คลอดอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะมีอาการที่คุณแม่จะเจอก็คือเหมือนพอใกล้คลอดเด็กก็จะมีกลับหัวศีรษะก็จะลงมาในอุ้งเชิงกรานจะทำให้พอเด็กหัวศีรษะลงทำให้มาเบียดกับกระเพาะปัสสาวะจะทำให้คุณแม่เหมือนท้องน้ำบ่อยใช่ค่ะที่รู้สึกว่าเหมือนปัสสาวะบ่อยก็จะเป็นเหมือนสาเหตุที่พอน้องกลับหัวก็ทำให้มันมาเบียดกับกระเพาะปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอีกอย่างนึงอาจารย์เหมือนมีมูกเหนียวๆออกทางช่องคลอดเพราะปกติมูกมันจะปิดอยู่เหมือนปากมดลูกปากช่องคลอดเราเพื่อป้องกันไม่ให้เหมือนมีสารสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในช่องคลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเรามีเริ่มปวดหน่วงมันก็จะทำให้เหมือนปากมดลูกเปิดทำให้เหมือนมีมูกเลือดเหนียวๆออกได้อันนี้ก็จะเป็นอาการเตือนในช่วงแรกๆค่ะช่วงของการใกล้คลอดแล้วแหละน้องเนี่ยจะดิ้นบ่อยขึ้นไหมคะแต่บางทีอยู่ที่ความรู้สึกด้วยค่ะเพราะบางทีเหมือนถ้ายิ่งท้องขยายใหญ่ขึ้นพื้นที่ในการดิ้นของเด็กก็จะน้อยลงเด็กตัวโตเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะใช่บางทีนอกจากถ้าคุณแม่ไม่แน่ใจจริงๆก็อย่างที่บอกค่ะแนะนำมาหาดีที่สุดใช่ค่ะเพราะบางทีเหมือนโทรแล้วก็ยังกังวลไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นพาตัวเองมาหาคุณหมอเพื่อให้คุณหมอเช็คจะรู้สึกว่าใครกังวลได้มากที่สุดนั่นเองค่ะปัจจัยที่กระตุ้นให้อาการเจ็บท้องเตือนถี่ขึ้นมีอะไรบ้างคะพี่ต๊อบปัจจัยที่ทำให้รู้สึกว่าอุ๊ยทำไมเจ็บท้องบ่อยจังเลยค่ะส่วนใหญ่ก็ภาวะเครียดก็มีผลค่ะแล้วอย่างกิจวัตรประจำวันที่เราทำเช่นเหมือนทำงานยืนตลอดหรือนั่งนานๆหรือการยกของหนักหรือการมีเพศสัมพันธ์ก็เกี่ยวค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเหมือนการที่เด็กขยายใหญ่ขึ้นเขาดิ้นแรงก็จะทำให้เหมือนคุณแม่รู้สึกเหมือนเจ็บคันขึ้นมาได้ค่ะแต่เราก็จะเหมือนถ้าหลีกเลี่ยงบางทีถ้าทำงานถ้าเลี่ยงได้ก็เหมือนไม่ยกของหนักลดกิจกรรมที่มันต้องใช้แรงเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะหรือผ่อนคลายด้วยการเหมือนฝึกการหายใจเหมือนนั่งพักผ่อนหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆ ก็จะทำให้เหมือนอาการนั้นค่อยๆทุเลาลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ยุคใหม่ปัจจุบันนะคะพี่ต๊อบชอบใส่รองเท้าส้นสูงอันนี้ก็นะคะแบบอยากจะให้ลดลงหน่อยในช่วงตั้งครรภ์อาจจะเลี่ยงไปก่อนเลี่ยงไปก่อนนะคะเซฟทั้งตัวเองแล้วก็เซฟทั้งน้องในครรภ์ด้วยนะคะแล้วอาการใกล้คลอดบ้างละใกล้แล้วแหละเป็นแบบไหนบ้างคะพี่ต๊อบอาการใกล้คลอดนะคะอย่างที่บอกมันจะมีเจ็บจริงเจ็บเตือนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ถ้าส่วนใหญ่อาการใกล้คลอดก็จะเน้นไปทางอาการเจ็บจริงแล้วแหละส่วนใหญ่ก็จะมีเหมือนอาการนำมันคืออาจจะมีมูกเลือดออกทางช่องคลอดค่ะเพราะปกติอย่างที่บอกช่องคลอดเรานอกจากมีมูกเหนียวๆแล้วมันจะมีเหมือนปากมดลูกมันจะมีเหมือนเส้นเลือดก่อยตรงนั้นนะคะถ้าเราเริ่มมีอาการเจ็บมันก็จะทำให้เหมือนตัวเด็กกระตุ้นลงไปที่ปากช่องคลอดทำให้มีเลือดออกได้คุณแม่ก็จะสังเกตว่าทำไมมีมูกเลือดออกอะไรเงี้ยคะก็จะเป็นอาการนำที่สังเกตได้อีกอาการนึงค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีกอาการนึงก็คืออาการปวดหลังในคนท้องส่วนใหญ่อาการปวดหลังก็จะถือเป็นอาการที่จะพบได้ค่ะแต่ถ้าเป็นอาการเจ็บเตือนปวดหลังเหมือนบางทีเรานอนพักก็จะหายแต่ถ้าเป็นอาการเจ็บจริงใกล้คลอดจริงๆมันจะปวดหลังแล้วก็มันจะร้าวมาที่เหมือนท้องแล้วมันจะร้าวมาเหมือนหลังมาด้านหน้าร้าวลงมาที่ท้องน้อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วลงมาที่ขาถ้าอาการอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนเริ่มแล้วแหละว่าเหมือนมันน่าจะมีการบีบตัวของมดลูกที่มันแรงอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้
มีอาการปวดร้าวไปบริเวณอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในคุณแม่บางท่านอาจจะพบว่าเหมือนมีอาการท้องเสียโอ้ใช่มีได้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแต่ท้องเสียส่วนใหญ่มันเกิดจากฮอร์โมนในตัวคุณแม่เองนะคะก็จะมีการหลั่งสารที่ชื่อว่าเหมือนสารพอสซาแกนดินทำให้มีอาการท้องเสียได้ค่ะยิ่งคุณแม่ถ้ามีอาการท้องเสียมากๆก็จะมีอาการขาดน้ำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ายิ่งอาการขาดน้ำเยอะก็จะส่งผลไปถึงตัวเด็กเขาก็ขาดน้ำไปด้วยทำให้มีการดีดตัวของมดลูกก็จะทำให้มีอาการปวดท้องขึ้นมาได้ค่ะแล้วอีกอาการนึงก็คือเหมือนถุงน้ำข้ามแตกหรือที่เราเรียกว่าน้ำเดินค่ะอาการนี้บางทีเจ็บหรือไม่เจ็บก็สามารถมีน้ำเดินได้ค่ะก็จะให้คุณแม่สังเกตนิดนึงบางทีมันจะค่อยๆไหลซึมออกทางช่องคลอดหรือบางทีอาจจะแตกพวกออกมาเลยก็ได้เลยอาการน้ำเดินบางทีถ้ามีอาจจะต้องแนะนำให้มาพบคุณหมอทันทีอะไรเงี้ยค่ะแต่มันถ้าพอน้ำเดินปุ๊บอาจจะเหมือนเก็บของเพราะปกติน้ำเดินต้องคลอดภายใน12ชั่วโมงหรือไม่เกิน24ชั่วโมงอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะมันเสี่ยงต่อการติดเชื้อเพราะว่าช่องที่มันเสี่ยงต่อการที่สิ่งเชื้อโรคที่มันจะเข้าไปทางช่องคลอดได้ง่ายมากกว่าก็แนะนำมาโรงพยาบาลค่ะใช่อันนี้ขออนุญาตถามเพิ่มเติมเมื่อกี้พี่ตอบพูดถึงในเรื่องของถุงน้ำข้ามแตกอ้อเคยได้ยินคุณแม่หลายท่านนะคะแล้วก็อ่านศึกษามาเขามีภาวะถุงน้ำข้ามรั่วอันนี้มันแตกต่างกับถุงน้ำข้ามแตกหรือใกล้คลอดยังไงอะคะพี่ตองพูดถึงแตกต่างไหมถ้าต้องคลอดก็ไม่ค่อยแตกต่างค่ะคือเหมือนมันมีการเหมือนมีรูแล้วแหละใช่ใช่ค่ะมีรูที่มันมีช่องที่สามารถเชื้อโรคสามารถเข้าไปหาตัวเด็กได้อยู่แล้วคือแล้วมันค่อยๆซึมถ้ารั่วหมายถึงว่าถ้ามันแค่ซึมค่ะมันแสดงว่ามันต้องมีจุดรั่วแล้วแหละอะไรเงี้ยค่ะก็มาหาคุณหมอเพราะยังไงมันจำเป็นต้องคลอดคือถ้าช้าที่สุดอ่ะไม่เกิน24ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันเสี่ยงต่อการติดเชื้อเดี๋ยวเด็กก็จะมีปัญหาอย่างอื่นตามมาได้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นถุงน้ำคร่ำนี้สำคัญมากๆนะคะคุณแม่ขาถ้ามีอาการรั่วอาการแตกอาการซึมแนะนำคุณแม่มาหาคุณหมอดีกว่าเนาะส่วนอาการเจ็บเตือนอื่นๆมีเพิ่มเติมไหมคะแล้วอาการสำคัญอีกอย่างนึงนะคะที่เป็นอาการนำของการคลอดจริงๆก็คืออาการเจ็บคันคลอดอาการเจ็บคันจริงนี่มันคือจะเจ็บสม่ำเสมอความแรงจะแรงขึ้นถี่ขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะนอนพักยังไงก็ไม่หายอันนี้ก็จะเป็นอาการสำคัญที่นำมาให้คลอดเลยก็อันนี้ก็ยิ่งแนะนำมาพบคุณหมอที่โรงพยาบาลเลยอะไรและนอกจากนั้นอาการเหมือนมีมูกเลือดลูกรู้สึกว่าลูกไม่ดิ้นลูกดิ้นน้อยลงหรือว่ามีอาการอย่างอื่นก็อาจจะแนะนำให้รีบมาพบคุณหมอหรือโทรเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หากคุณแม่เข้ามาโรงพยาบาลแล้วอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่สำคัญพอถ้าเรารู้สึกว่าเราเริ่มมีอาการก็อาจจะแนะนำให้เหมือนงดน้ำงดอาหารไว้เลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ากรณีมาถึงโรงพยาบาลถ้าเหมือนกรณีที่เหมือนคุณแม่คลอดเองถ้าไม่สามารถคลอดเองได้ก็จะได้เหมือนเปลี่ยนเป็นผ่าตัดคลอดได้อย่างทันท่วงทีเผื่อมีลูกหรือคุณแม่มีภาวะผิดปกติอะไรอะไรเงี้ยค่ะถ้างดน้ำงดอาหารมาได้ก็แนะนำให้งดน้ำงดอาหารมาด้วยอะไรเงี้ยการสังเกตอาการเจ็บท้องเตือนและเจ็บท้องคลอดบ้างคะพี่ต๊อบมันเป็นยังไงแตกต่างกันไหมหรือว่ามันเหมือนกันอ๋อเจ็บคันเตือนกับเจ็บคันจริงนะคะอย่างที่บอกค่ะเจ็บคันเตือนก็เหมือนบางทีสังเกตอย่างนึงก็คือเหมือนถ้ารู้สึกเจ็บขึ้นมาอาการก็จะไม่ค่อยร้าวไปที่อื่นหรือนอนพักอาการก็จะดีขึ้นค่ะลองนอนพักประมาณ 4-8 ชั่วโมงอาการมันก็จะค่อยเบาลงทุเลาลงค่ะแต่ถ้าเจ็บคันจริงมันจะเจ็บขึ้นแรงขึ้นความถี่ก็จะถี่มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะถึงแม้คิดว่านอนพักยังไงมันก็จะไม่หายอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอาการสำคัญที่จะแนะนำให้คุณแม่มาโรงพยาบาลค่ะค่ะบางทีสิ่งที่สังเกตตัวเด็กได้ดีที่สุดก็จะเป็นตัวคุณแม่เหมือนอันดับแรกอะค่ะใช่หมายถึงถ้ามีอะไรผิดปกติถ้ามาโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีเหมือนคุณหมอหรือพยาบาลก็จะสามารถเหมือนช่วยได้เร็วมากขึ้นว่าเด็กมีปัญหาอะไรไหมอะไรเงี้ยมีวิธีการไหนบ้างช่วยทำให้การเจ็บคลอดเนี่ยทุเลาลงบ้างเมื่อรู้สึกเจ็บคันคลอดไม่ว่าจะเป็นเหมือนในช่วงรอคลอดหรือรอผ่าตัดคลอดก็จะมีคุณแม่บางท่านที่แผนผ่าตัดข้อแต่ปวดท้องมาก่อนแต่ก็ยังไงก็เหมือนยืนยันที่จะผ่าอะไรเงี้ยค่ะช่วงอาจจะแนะนำเรื่องฝึกการหายใจในการรอคลอดหรือระหว่างรอผ่าตัดข้อในกรณีมีเจ็บคันมาค่ะก็คือจะแนะนำคุณแม่ฝึกการหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆในช่วงที่ปากมดลูกยังเปิดไม่เยอะกรณีคลอดเองเนี้ยค่ะก็จะหายใจเข้าทางจมูกช้าๆลึกๆแล้วก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้ากรณีที่เหมือน
ถ้าคลอดเองแล้วปากมดลูกมันเปิดเยอะแล้วอาจจะมันหายใจเหมือนเป่าปากเหมือนเวลาเราออกกำลังกายนะคะหายใจเหมือนเร็วตื้นลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยเหมือนอาการปวดก็จะค่อยๆบรรเทาลงทุเลาลงได้ค่ะแต่อาจจะไม่หายปวดนะคะแต่มันอาจจะบรรเทาลงได้ในช่วงระหว่างเราเจ็บครรภ์คลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอาการอย่างนึงก็คืออาจจะแนะนำต้องเหมือนไม่เครียดผ่อนคลายอาจจะเปิดเพลงฟังก็ได้ค่ะที่คุณแม่เหมือนเคยเปิดให้น้องฟังตั้งแต่ตอนท้องอะไรเงี้ยหรือดูภาพที่มันสวยงามสบายตาเลยรูปท้องตัวเองอะค่ะแล้วก็นึกถึงหน้าลูกว่าถึงเขาใช่ใช่ค่ะว่าอาการปวดเนี่ยแต่มันก็ต้องทนกับมันแหละแต่ว่าเดี๋ยวสักพักเราก็จะเห็นหน้าลูกอาการปวดตอนเห็นหน้าลูกมันก็จะหายไปอะไรเงี้ยนะคะพอลูกออกมาปุ๊บคุณแม่หายหมดเลยใช่ใช่อาการเจ็บอาการปวดต่างๆหายเป็นติดแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะแล้วก็นะคะอย่างที่อ้อเคยได้ยินมาคุณแม่บางท่านเนี่ยเคยเจ็บเตือนก่อนคลอดเป็นวันๆเลยก็มีใช่ไหมคะพี่ต๊อกใช่ใช่ค่ะบางทีอันนี้ก็พูดอีกอย่างนึงคือบางทีมันอยู่ที่ความอดทนของแต่ละคนไม่เหมือนกันเหมือนบางคนปากมดลูกเปิดหมดเขาเปิดหมดแล้วเหรอคะคุณพยาบาลคุณหมออะไรเงี้ยคะแต่คุณแม่บางคนจะมาเหมือนเซนสองเซนก็อาจจะเริ่มปวดแล้วแต่แค่ปวดอาจจะไม่ยังไม่มากเพราะมันเริ่มเปิดเยอะอาการปวดมันก็จะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยเอาใจช่วยคุณแม่ทุกบ้านด้วยนะ นั่นแหละนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดอย่างที่พี่ต๊อบบอกคือพอลูกออกมาแล้วเนี่ยโอ้คุณแม่หายนะคะชื่นใจนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องเจออยู่แล้วนะคะในสภาวะของการเจ็บท้องก่อนคลอดหรือว่านะคะอาการต่างๆนานาที่อยู่ในช่วงกำลังจะคลอดนะคะระยะเวลายาวนานเท่าไหร่อยู่ที่คุณแม่เลยนะคะอยู่ที่ความอาการของคุณแม่แต่ละท่านนั่นเองค่ะนอกจากการเตรียมตัวสังเกตอาการก่อนคลอดและหลังคลอดแล้วเนี่ยนะคะคุณแม่จะมีวิธีรับมือกับอาการท้องผูกอันนี้อีกหนึ่งปัญหาใหญ่สำหรับคุณแม่หลายๆบ้านเลยก็ว่าได้นะคะจะมีวิธีอย่างไรเพื่อไม่ให้คุณแม่ท้องผูกเพราะว่านะคะจริงๆแล้วอ่ะเราเคยทำสำรวจมาเหมือนกันค่ะพี่ต๊อบขานะคะว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์มีอาการเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดหนึ่งเลยคือท้องผูกนะคะท้องอืดไม่รู้สาเหตุอะไรนะคะแต่ว่าเป็นแทบจะถูกบ้านเลยท้องผูกอย่างที่บอกนอกจากอาการที่เราเหมือนพูดมาแล้วนะคะอาการท้องผูกอีกอย่างนึงก็ส่วนใหญ่คุณแม่ตั้งครรภ์ก็จะเจอแต่สาเหตุหลักๆก็จะเกิดจากฮอร์โมนของคุณแม่ขณะตั้งครรภ์ค่ะเมื่อมีฮอร์โมนที่สูงขึ้นก็คือทำให้มีคุณแม่มีอาการท้องผูกได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วอีกปัจจัยนึงก็คือเหมือนการที่มดลูกขยายใหญ่ขึ้นมดลูกมันจะไปเบียดกับลำไส้ค่ะใช่ค่ะทำให้การทำงานของลำไส้เราไม่ดีก็คืออุจจาระมันก็จะค้างๆอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะก็คือทำใหการขับถ่ายของเราไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเหมือนยาหรือวิตามินที่เราทานค่ะเพราะว่ายาบำรุงเลือดหรือที่มีธาตุเหล็กหรือแคลเซียมที่เราทานก็จะมีเหมือนมันเป็นอาการข้างเคียงที่ทำให้คุณแม่มีภาวะท้องผูกอะไรเงี้ยค่ะมีคุณแม่บางท่านที่เหมือนมานึกว่าเจ็บครรภ์คลอดอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่จริงๆไม่ใช่ใช่ค่ะ แต่เหมือนคุณหมอบางก็จะมีบางคนที่เหมือนพอสวนไปแล้วเหมือนได้ผ่านอุจจาระออกไปแล้วก็ใช่ค่ะคือโล่งก็คือเหมือนอ๋อมันเป็นมันใกล้เคียงกันใช่ทีแรกคุณแม่ก็นึกว่าอ๋อนึกว่าปวดท้องคลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะอาการเหมือนท้องอืดท้องอืดใช่ท้องผูกท้องผูกอะไรอย่างนี้นะคะหนุ่มหน่วงเบียดอะไรอย่างนี้หน่อยยิ่งเรามีเจ้าตัวเล็กอยู่ในครรภ์ด้วยใช่ไหมคะแล้วมีอาหารอะไรแนะนำให้กับคุณแม่ได้เป็นตัวช่วยในการที่จะทำให้ลดอาการท้องผูกได้บ้างคะพ่ออาจจะแนะนำให้ทานผักผลไม้แล้วก็ทานน้ำค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็แนะนำการรับประทานอาหารค่ะไม่ให้ทานเป็นมื้อหนักๆนะคะอาจจะแบ่งทานเป็นน้อยๆแต่อาจจะแนะนำให้ทานบ่อยนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะวันนึงอาจจะเหมือน 5-6 มื้ออะไรเหมือนนอนพักผ่อนให้เพียงพอบางทีเราก็ต้องทำจิตใจให้สบายอะไรอย่างนี้ค่ะนึกถึงหน้าลูกของเราที่เรากำลังจะได้เจอหน้าเขาในไม่อีกกี่อาทิตย์อะไรอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะที่สำคัญก็คือนอกจากเราจะมาเหมือนติดตามอาการลูกเวลาคุณหมอนัดตรวจฝากครรภ์อาจจะแนะนำให้มาติดตามอาการเด็กตามที่คุณหมอนัดทุกๆสัปดาห์ทุกๆเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญจะแนะนำให้คุณแม่สังเกตเพราะคุณแม่เหมือนเป็นคุณหมอมือแรกของลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสังเกตลูกดิ้น
หรือถ้าคิดว่าลูกไม่ดิ้นหรือดิ้นน้อยลงอะไรเงี้ยอาจจะแนะนําให้มาโรงพยาบาลอีกทีนึงหรือไม่ถ้าคิดว่ามีอาการผิดปกติอะไรที่เราไม่แน่ใจอาจจะแนะนําให้เหมือนโทรเข้ามาสอบถามที่โรงพยาบาลก่อนก็ได้หรือว่าแนะนํามาให้คุณหมอช่วยตรวจประเมินให้ในวันนี้นะคะต้องขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะกับพยาบาลวิชาชีพนะคะพี่อนิสาพยาบาลผู้เชี่ยวชาญแผนกห้องคลอดโรงพยาบาลพรินซ์สุวรรณภูมิมากๆค่ะที่วันนี้มาให้ข้อมูลดีๆกับเราด้วยนะคะ